่ะไปกันที่ท้องทิพย์แฮชแท็กนี้ดังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนู้นเลยนะฮะล่าสุดถูกเปิดเผยเรียบร้อยความจริงนะฮะอ่ะกรณีของสองสามีภรรยาชาวสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะก็ออกมาโวยวายโรงพยาบาลนะฮะว่าทำคลอดลูกฝาแฝดตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะฮะก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางไปแจ้งความที่โรงพักสุพรรณบุรีเพื่อเอาผิดกับทางโรงพยาบาลอ่ะเราย้อนไปฟังคำสัมภาษณ์ของสองผัวเมียนี้หน่อยจ้าเห็นหนูมั่นใจมากๆว่าเห็นแน่นอนหนูท้องแน่นอนพี่ลูกร้องปกติเลยตอนร้องค่ะร้องคนมี2คนค่ะก็แจ้ง2คนติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะเขายังบอกอยู่เลยว่าเดี๋ยวเอาน้องไปชันสูตรเก็บน้องไว้ชันสูตร1วันแล้วให้มารับวันถัดไปหนูก็มารับวันถัดไปกังวลอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็ว่าจะลองตรวจอีกสักค่ะทุกคนรู้คนที่โรงงานเขาเฒ่าแก่แม่ทุกคนรู้ว่าแฟนเราท้องใช่เพราะว่าตอนนี้เรายังเชื่อมั่นในตัวแฟนเราเชื่อแน่นอนครับเพราะผมอยู่กับเขาทุกวันถ้ามองถึงเรื่องคดีความก็เราก็ยังต้องหาหลักฐานของเราไปทั่วเขาก่อนครับก็ต้องสู้ครับลูกทั้งสองคนนะพี่นี่คือคลิปสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะถูกเปิดเผยนะฮะด้านโรงพยาบาลบางปะมาและโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเดินทางมารักษาตัวด้วยอาการปวดท้องตกขาวและกระดูกอุ้งเชิงกรานนี่อักเสบโดยไม่มีประวัติการฝากท้องนะแล้วก็การคลอดบุตรที่โรงพยาบาลแต่อย่างใดไม่มีแม้กระทั่งเอกสารการรับศพพร้อมงัดหลักฐานเป็นเอกสารแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาฟาดกลับสองผัวเมียนี้นะฮะจากนั้นนี่พี่หนุ่มกรรชัยของเรานะฮะได้นำตัวสาวรายนี้เนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะย่านหลัก4ครับโดยหมอระบุแบบนี้ครับสาวคนนี้ไม่ได้ท้องและไม่เคยท้องมาก่อนเนื่องจากมดลูกเนี่ยอยู่ในสภาพปกติดีและอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ก็ยังอยู่สภาพปกติไปฟังเสียงคุณหมอกันหน่อยครับดูแล้วปากดูก็ปิดนะปากดูปิดนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเพิ่งขยายมาปิดรูปที่ทำดูมันก็ไม่โตนะถ้าหลังคลอดมันต้องโตต้องใหญ่เมื่อกี้วัดดูได้ 7.28 จากความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้คลอดลูกมานะครับดีตัวดูแล้วนี่ไงแฮชแท็กมาแล้วตอนนี้แฮชแท็กมาแล้วถูกต้องแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเลยค่ะท้องทิพย์ขึ้นเทรนด์อันดับ1ไปเลยล่าสุดเจ้าตัวพร้อมสามีออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกุเรื่องขึ้นมาค่ะและยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยท้องจริงนะแต่ว่าแท้งไปนานแล้วเพราะว่ากลัวสามีไม่รักเลยขอโกหกว่ายังตั้งท้องอยู่ฝากทางด้านสามีก็บอกว่ายอมรับว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนอยู่มากสามีเองก็เพิ่งทราบเรื่องอ่ะฟังแล้วก็งงไปหมดว่าตกลงทราบกันก่อนไหมสามีรู้เรื่องไหมอ่ะลองไปย้อนฟังคำสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันค่ะเขาบอกเพราะรักครับกลัวผมจะไม่พอใจในตัวเขาครับเขาเลยไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เรารู้มาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าไม่รู้เพิ่งมาคุยกันเปิดอกคุยกันแล้วก็เพิ่งรู้วันนี้ครับเนี่ยคือตัวสามีบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าเมียไม่ได้ท้องแต่พอมาเปิดใจคุยก็คือมารับสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นมาก่อนจะยกมือไหว้ขอโทษสังคมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็ขอโทษโรงพยาบาลรวมถึงคุณหมอทุกคนด้วยที่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้โดยภายในวันนี้ค่ะทั้งคู่จะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักสุพรรณบุรีเบื้องต้นเขาก็แจ้งข้อหาแจ้งความเท็จสำหรับสาวคนนี้นะคะรวมถึงความผิดในเรื่องของการใช้เอกสารเท็จเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมด้วยสำหรับคุณตำรวจนะคะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีก็แล้วกันแฉข่าวเช้า